อาจารย์คะถึงวันนี้แล้วอาจารย์หนักอกหนักใจมั้งไหมก่อนที่จะออกไปสู่สมรภูมิจริงๆไม่หนักใจแต่ว่าสายเข้ามาพอดีสายเข้ามาพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะอาจารย์เทวัฒน์ครับสวัสดีครับผมว่าบ้านเมืองเนี่ยมันวิกฤตที่สุดในโลกจริงแล้วก็เป็นกาลียุคจริงๆนี่เราจะปล่อยผ่านบ้านเมืองเนี่ยโดยที่มีขวากน้ำแล้วก็มีเสี้ยนแผ่นดินไว้เนี่ยเพื่อจะส่งมอบให้ลูกหลานเนี่ยฮัลโหลครับเชิญนะครับผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับลูกหลานอันนี้ผมคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเปรียบเหมือนเหล็กเนี่ยเหล็กมันกำลังร้อนอย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าถ้าจะต้องปฏิรูปเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงเราต้องปฏิรูปทั้งสามอำนาจเลยทั้งบริหารนิติแล้วก็ตุลาการอันนี้เราต้องยอมรับเพราะว่าที่บ้านเมืองจะไปโทษไอ้นิติบัญญัติกับไอ้บริหารไม่ได้มันมีตุลาการมีส่วนด้วยนี่พูดความจริงงั้นการปฏิรูปเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทำทั้ง3อย่างแล้วอำนาจที่ดีที่สุดคืออำนาจของศาลประชาชนเนี่ยเราไม่จำเป็นเนี่ยอาจจะเอาผู้พิพากษาที่เรามั่นใจที่ดีเอามาอยู่ในคณะตุลาการของศาลประชาชนก็ได้ถ้าไม่มีอำนาจเนี่ยผมว่ามันชำระความยุ่งยากเนี่ยมันไม่ลงถึงก้นถึงตอมันเราต้องเอาขุดรากถอนตอมันให้ได้ดังนั้นผมเสนอว่ามันต้องเป็นอำนาจของศาลประชาชนนะแล้วต้องเด็ดขาดแล้วต้องมันมีสองทางให้คนชั่วมันคิดนะหนึ่งกลับลำกับกลับใจนั่นเองก็ต้องมีเวลาไอ้กลับลำเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้ไอ้กลับใจนี่ต้องดูไปดังนั้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วต้องชำระสาสามารถเมืองแต่มันหน่อมแนมแบบไอ้บังปฏิวัติไม่ได้เด็ดขาดประชาชนทำแล้วต้องทำให้ถึงกึ๋นแล้วต้องไม่ไว้หน้าอินหน้าพรมผมคิดว่าเราเทิดทูนสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวอย่างอื่นเราถือว่าเป็นศูนย์ประชาชนเป็นใหญ่ขอบคุณมากนะครับอาจารย์สวัสดีครับมันเห็นด้วยเยอะนะครับแต่ขอเสริมบางประเด็นก็คือหนึ่งเรายังไม่ได้พูดกันเลยเรื่องจะยึดทรัพย์นักการเมืองการชูโลงของกบพศยังไม่ชูประเด็นจะยึดทรัพย์นักการเมืองชูเฉพาะประเด็นแก้กฎหมายโกงกินคอร์รัปชันไม่มีอายุความเท่านั้นที่จะต้องให้ความสำคัญเรื่องยึดทรัพย์นักการเมืองหนึ่งเพื่อทำให้นักการเมืองไม่มีเสบียงไปจ้างประชาชนมายุแยงตะแคงรั่วหรือตีกันอีกต่อไปสองเพื่อให้รัฐบาลเฉพาะการที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมีเงินทำงานฉะนั้นถ้าไม่ใช่อนันต์เข้มถึงยึดทรัพย์นักการเมืองผมว่าประเทศชาติไปไม่ได้มันต้องมีเงินในการบริหารงานใช่ถ้าจะไปย้อนรอยหน่อมแหนมแบบคมช.ไปตั้งคณะกรรมการคตส.อะไรโอ้ล่อเถิดแล้วระหว่างล่อเถิดมันก็ยังมีเงินอยู่ในนักการเมืองก็ไปจ้างประชาชนมาตีกันเหมือนอย่างที่ทำกันมาตลอดฉะนั้นต้องยึดทรัพย์นักการเมืองสองต่อหนึ่งเพื่อเขาจะได้ไม่มีเงินไปเคลื่อนไหวประชาชนสองเพื่อให้รัฐบาลใหม่มีเงินทำงานค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผมชื่อนิกรนะครับค่ะจากไหนคะจากกทมครับค่ะคืออย่างนี้ขอแสดงความเห็นหน่อยหนึ่งกบในการทำงานให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับค่ะต้องมีอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะกิตตะวิมังสาใช่ไหมงานยิ่งใหญ่วิมังสาสำคัญสำคัญคือปัญญาเนี่ยสำคัญใช่ไหมแบบพระเจ้าตากสินเนี่ยเวลากู้ชาติเนี่ยถ้าท่านไม่รู้กรุงศรีแตงนี่ท่านต้องซวยแน่แต่ท่านรู้ก่อนไงใช่ไหมถึงหนีไปเมืองจันทร์นี่ใช่ไหมครับไอ้พวกที่ไม่รู้ก็ตายอยู่ในนั้นใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เนี่ยในความเห็นผมเนี่ยถามอาจารย์ชัยวราอาจารย์ชัยวราระบบการปกครองแบบเนี้ยเหมาะไหมสำหรับประเทศไทยคือโดยวางหลักการตามรัฐธรรมนูญวางเจตนารมณ์น่าเหมาะแต่สิ่งที่ถูกใช้จริงมันไม่เป็นไปตามที่ผมว่ามันถึงเป็นปัญหาทุกคนเนี่ยพูดถึงนักการเมืองฮัลโหลค่ะทุกคนพูดว่านักการเมืองมีปัญหาแต่ผมกลับมองว่าระบบมีปัญหาและประชาชนนั่นแหละมีปัญหาเพราะอะไรเพราะประชาชนเนี่ยไม่สามารถเลือกคนได้ถูกต้องไม่รู้เราว่าใครดีใครไม่ดีหรอกระหว่างเงินกับคนก็จะเอาเงินอาจารย์เชื่อว่าจริงไหมครับ
เดี๋ยวถ้าพวกนี้เดี๋ยวเมื่อคุณถามผมคุณขออภัยขอตอบต้องแยกว่าอะไรเป็นเหตุหลักอะไรเป็นเหตุรองอะไรเป็นปัจจัยวันนี้ในความเห็นผมนักการเมืองเป็นเหตุหลักประชาชนที่คุณยกมาวิธีการต่างๆเป็นปัจจัยเป็นเหตุรองฉะนั้นเวลาจะแก้เนี่ยต้องแก้เหตุหลักก่อนไล่ไปถึงเหตุรองไล่ไปถึงปัจจัยตามระดับไม่งั้นเราจะเริ่มต้นไม่ได้เลยพอจะเริ่มนักการเมืองคุณก็ไปบอกว่าระบบผิดไปโทษประชาชนอีกก็เลยไม่ต้องแก้อะไรกันถ้าลังนั้นความเห็นผมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาเถียงกันให้เก็บปัญญาไม่ใช่เถียงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นที่แตกต่างกันอย่าใช้คำพูดว่าพอพูดเรื่องแตกต่างกันเป็นเรื่องถกเถียงกันเป็นเรื่องจะแตกแยกกันเราใช้คำพูดผิดไม่แตกแยกหรอกเพราะจริงๆเนี่ยจริงๆไหมถ้าผมมีสิทธิ์เลือกตั้งผมก็จะเลือกอาจารย์ชัยวัฒน์นั่นแหละผมไม่ได้ลงคุณจะเลือกอย่างไรหรอผมไม่ได้ลงไม่ใช่ผมก็บอกว่าอาจารย์ชัยวัฒน์ลงไปลงเนี่ยคนก็ไม่เลือกไงถูกไหมครับไม่ใช่ผมลงไปคราวที่แล้วกับพรรคประชาธิปัตย์คนเลือกผมแต่ไม่พอจะชนะต้องใช้คำนี้ถึงจะถูกถ้าแปลอย่างคุณว่ามีใครเลือกผมเลยไม่จริงคนเลือกผม 30,000 กว่าคนซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการของบุรีรัมย์เหมือนกันซึ่งไม่ใช้การซื้อเสียงเลยอ่ะแล้วตอนนี้มันอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็มาดูอบต.อบจ.ใช่ไหมครับครับแม่งก็ซื้อเสียงกันเละอันนี้จริงแล้วตอนนี้สุเชษฐ์ผมอาจจะเรียกครัวแล้วมันจะไม่เละไปกว่านี้เลยอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งอันนี้เป็นข้อเสนอของคุณสุเทพซึ่งก็ไม่ใช่แปลว่าทั้งหมดประชาชนจะเอาด้วยกบปสในเรื่องนี้เมื่อมีการเกิดสภาประชาชนมาต้องคุยกันก่อนแต่ว่าเป็นการเสนอมาในรอบนี้ค่ะเพราะว่ายังไม่เป็นข้อยุติเด็ดขาด 100% โดยอำนาจของรัฐสภาที่จะเกิดขึ้นสำหรับผมนะฮะไม่ปฏิรูปการศึกษาแก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นข้อดีมันต้องสร้างคนก่อนสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยเขาก็ผมก็ไปเจอคุณสมบูรณ์อ่ะคุณสมบูรณ์ก็บอกว่าเฮ้ยแบบคุณมันช้าว่ะผมบอกถ้ามันสร้างคนมานะตั้งแต่2475หรือ14ตุลานะคนมันได้ใช้แล้วเวลานี้เนี่ยปัญหามันเกิดอย่างนี้เปลี่ยนรมต.ทีหนึ่งรมต.ศึกษานะฮะก็เปลี่ยนนโยบายทีหนึ่งงบการศึกษาก็สูงไม่ได้หรอกสองรองจากสิงคโปร์แต่คุณภาพห่วยที่สุดในอาเซียนไม่ทราบจริงไหมครับก็ไม่เถียงเพราะฉะนั้นในการแสดงมันนอกทางแบบต่อเนื่องแล้วมันก็จะไม่มีการเมืองคนไหนที่อยากจะคิดด้วยนะเพราะทำไปแล้วไม่ได้เสียงไงถูกไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตอย่างนี้ผมยินดีจะแลกเปลี่ยนกับท่านแต่เพื่อเกรงใจสายอื่นจะรอเข้าไงฉะนั้นคงจะของท่านคงจะมีอีกประเด็นสองประเด็นอื่นเพิ่มไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะกินเวลาคนอื่นเขามากไปขอเชิญท่านต่อเลยครับผมก็บอกว่าจีนก็ไม่เห็นจะต้องมีการเลือกตั้งทำไมเจริญเอาอันจริงเห็นด้วยงั้นผมบอกเมืองไทยไม่ต้องมีเลือกตั้งกันมากนักหรอกเพราะประชาชนเลือกไม่ถูกแต่ขณะเดียวกันจะต้องมีวิธีการสะท้อนผลประโยชน์ของประชาชนทั้งชาติเพื่อเอาไปทำเป็นนโยบายอันนี้ต้องไปดีไซน์กันเองครับอย่างนั้นคุณช่วยต่อดิในเมื่อคุณมีหลักคิดอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้คุณคิดถึงวิธีการต่อเลยเพราะเมื่อเป็นแบงค์สำเร็จคุณจะเป็นประโยชน์สำหรับบ้านเมืองใช่บางเอิญต้องไปถามอาจารย์บรรเจิดนะครับผมไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงไม่ใช่วันนี้เนี่ยประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของปัญหาได้หมดค่ะเหมือนอย่างนายสุเทพทิวสุบรรณพูดกับหอการค้าไทยในรอบที่เจอนักธุรกิจว่าเขาก็พูดเรื่องการเขาห่วงเรื่องการทุจริตเขาแล้วฉันก็บอกว่าพอถ้าเป็นแบงค์สำเร็จคุณเลยเป็นเจ้าของเรื่องก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อคุณมีมุมคิดอย่างนี้คุณก็ต้องไปหาต่อวิธีการแล้วคุณมาเป็นเจ้าของเรื่องอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์ชัยวัฒน์ครับอาจารย์ชัยวัฒน์ยอมรับเองใช่ไหมครับผมไม่มีความสามารถในการไม่อันนี้คุณว่าเองผมยังไม่เคยพูดว่าคุณไม่มีความสามารถเลยคนที่คิดได้ขนาดนี้คุณที่ล่อเถื่อนเงี้ยมันมีความสามารถทุกคนแหละไม่ใช่อาจารย์ชัยวัฒน์เป็นคนพูดเองว่าอาจารย์ชัยวัฒน์ไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนระบบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์สารภาพเองเหรอฝูงชนไม่ใช่เหรอไอ้วันที่โดนโซซิลที่อะไรที่กระทรวงกลาโหมอ่ะที่ลาออกไปเลยอาจารย์เชลเชื่อเรื่องบุญไหมเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวก่อนเรื่องอำนาจเป็นเรื่องสมมุติเรื่องบุญเป็นเรื่องสัจธรรมถ้าเอาสองเรื่องมารวมกันเนี่ยพูดไม่จบนะเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงคนที่มีบุญเนี่ยนะพูดแล้วคนต้องเชื่อคุณต้องยอมรับว่าสุเทพก็เป็นคนมีบุญเหมือนกันไหมถูกไหม
มันไม่ถ้าลองคนมีบุญแล้วคนเชื่อไม่จริงคนมีบุญบางกาละพูดคนก็ไม่เชื่ออย่างเช่นพระเจ้าพูดว่าในบางกาละที่พระเจ้าบังเกิดในโลกไม่ได้เพราะคนอยู่ในสติปัญญาที่รับพุทธธรรมไม่ได้เป็นต้นอาจารย์เชิญจะให้ผมไปสมัครเป็นคณะกรรมการปปปสหรือยังไงก็เสนอตัวได้ที่เวทีราชดำเนินฮะเสนอตัวเข้ามาแล้วคุณสมบัติยังไงก็จะได้พิจารณากันเพื่อบ้านเมืองก็มาช่วยกันสิคะเพราะว่าคุณเองก็มีความคิดความอ่านที่ดีมันก็เป็นประโยชน์สำหรับสังคมเราใช่ไหมคะเพราะตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการคิดค่ะเราต้องช่วยกันคิดเพราะบ้านเมืองนี้มันเป็นของเราเองค่ะถูกโอเคไหมครับถ้าโอเคก็นะครับขอบคุณมากครับจะได้ให้สายเข้าครับขอบคุณครับทุกคนนะคะถ้ามีความคิดความอ่านที่ดีก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันคิดมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นทุกคนไม่มีผิดมีถูกคือมันอย่างนี้วันนี้บ้านเมืองเนี่ยถ้าลองอะไรอะไรแล้วก็บอกว่าอะไรอะไรมาแล้วก็ให้คณะอื่นไปทำต่อเนี่ยบางทีมันไม่ได้มันไม่ได้อย่างใจเราฉะนั้นการคิดถ้าคิดได้ถึงวิธีการเลยเสนอเลยเนี่ยถ้าเห็นชอบก็จะได้ปฏิบัติมันก็จะเร็วขึ้นสำหรับเวลาบ้านเมืองแต่ว่าจะใช้วิธีการว่าเขี่ยลูกนิดหน่อยแล้วก็ให้คนอื่นเป็นภาระรับต่อไปเนี่ยบางทีมันเจตนารมณ์ไม่ตรงกันใช่ครับแล้วก็อย่างสมมติว่าเขาอยากให้ทำแบบนี้แต่ว่ากลุ่มที่เอาไปทำมันไม่ตรงกับเขามันก็ผิดจะไปอย่างนั้นเขาเองก็ควรจะเข้ามาร่วมกันสิคะมาร่วมกันมาช่วยแล้วสังคมไทยแปลกมากตั้งแต่14ตุลามันสร้างบรรทัดฐานพอตอน14ตุลาเกิดกลุ่มที่จัดการการชุมนุมประชาชนโค่นล้มเผด็จการทหารครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วนักเรียนนักศึกษานี่ก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อชนะแล้วก็ไปเรียนต่อไม่แอบแฝงจากบรรทัดฐานวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ประชาชนสังคมไทยติดยึดก็คือใครจะเคลื่อนไหวพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองหลังจากชนะแล้วหรือจากเปลี่ยนแปลงได้แล้วคุณอย่าเข้ามาในวงการอำนาจจนรอบนี้นายสุเทพก็ต้องประกาศว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวไม่งั้นประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ใจเข้าร่วมด้วยซึ่งเป็นน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยใครนำต่อสู้ประชาชนเมื่อชนะแล้วเขาจะต้องเป็นนายกเป็นประธานดีเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แต่ประเทศไทยไม่ใช่จะได้ในเมื่อเรานำเข้ามาอย่างนี้แล้วจะได้เดินสายเมื่อเทียบตรงนี้ประเทศไทยถึงมีมุมความคิดทางการเมืองแตกต่างจากประเทศต่างๆเกือบทั้งโลกเพราะมันเป็นแนวคิดของเขาเรียกว่าเหนือโลกปกติในเรื่องเชิงอำนาจเชิงผลประโยชน์ส่วนตนเชิงอะไรกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือถ้าเรียกเป็นศาสนาพุทธก็เป็นเรื่องโลกียะไอ้ที่เสนอว่าเมื่อตัวเองนำประชาชนต่อสู้เป็นเรื่องส่วนรวม 100% ตัวเองไม่เกี่ยวเนี่ยเป็นโลกุตตรธรรมถ้าแยกแยะงี้ประชาชนจะเข้าถึงมิติจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นในรายละเอียดดังนั้นสังคมไทยถึงยากแล้วยากมากด้วยเวลาจะให้ประชาชนเกิดพลังอย่างนี้เพราะประชาชนพอได้การศึกษามาขึ้นก็หลักการบริหารการเอ้าพี่พูดมาถ้าชนะใครจะเป็นนายกอันนี้คือคำถามที่เราคนที่นำการต่อสู้เป็นนายกไม่ได้ถ้าเป็นประเทศอื่นคนนำต่อสู้ก็คือนายกแต่ประเทศไทยไม่เอาถ้าคุณจะเป็นนายกเองคุณทำเพื่อตัวเองทำเพื่อจะอำนาจฉันไม่เอาด้วยประเทศไทยมันถึงซับซ้อนไงทำแล้วต้องเสียสละตัวเองออกไปอยู่ที่อื่นให้คนอื่นมาทำแล้วก็ทำไม่ได้ดั่งใจที่คนพานำสู้อีกอันนี้ก็มาตกทอดถึงรายละเอียดอยู่รองปาก็คือเสนอความคิดแล้วให้คนอื่นเอาไปทำคนอื่นบางทีพอคุยกันชั่วโมงหนึ่งรับได้แต่ว่ารายละเอียดไม่พอไปทำก็ผิดอีกฉะนั้นคนที่คิดเรื่องอะไรน่าจะลงรายละเอียดก็เหมือนคิดเรื่องอะไรต้องทำเองครับถ้าผิดถูกเดี๋ยวเรามาคุยกันใช่ถูกต้องอาจารย์คะภาพจากบ้านนายกก็มีเข้ามาตลอดแล้วเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าพลังพี่น้องประชาชนจะมีการทำเหมือนตอนเราสงครามก้าวทัพย้ายรถตำรวจย้ายยังเมื่อสักครู่นี้เห็นในภาพค่ะแล้วก็มีตำรวจปะทะกับพี่น้องเรานิดหน่อยเมื่อสักครู่นี้ค่ะครับจะเอาเข้ามาไหมรายการก็อยากให้เอาเข้ามาให้พี่น้องเราได้ดูบ้างครับเอาเข้าดูเต็มจอหน่อยได้ไหมครับดูสถานการณ์บ้านนายกเป็นยังไงแล้วครับนี่ตำรวจแล้วนะค่ะอันนี้หน่วยปราบจราจรแล้วล่ะเมื่อสักครู่นี้นอกเครื่องแบบค่ะหิ้วพี่น้องประชาชนออกไปที่ดูจากภาพตอนนี้ก็อันนี้รู้สึกจะเป็นเวทีของฮะตัดเข้าห้องส่งครับงั้นถ้ายังไม่มีนะครับอันนี้